สวัสดีครับพบกับผมเมยนะครับกับบล็อกนิวส์ครับวันนี้นะครับผมมีภาพกิจกรรมงานเปิดตัวสินค้าดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันแต่ว่าจะเป็นงานอะไรนั้นเอาเป็นว่าคุณผู้ชมครับลองไปชมกันเองดีกว่าครับเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาวาริโอผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำระดับโลกได้จัดแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับการขยายธุรกิจอย่างครบวงจรวาริโอเซอร์วิสอาเซียนขายและจัดจำหน่ายในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียนงานนี้ได้รับเกียรติจากนายโฮแบร์เดลาเซิร์ฟประธานกลุ่มธุรกิจวาริโอเซอร์วิสนายชิงเวงเฉาผู้อำนวยการกลุ่มวาริโอประจำภูมิภาคอาเซียนนางรีเบก้าคารินันผู้จัดการทั่วไปวาริโอเซอร์วิสอาเซียนและนายพฤติรรัตน์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดธุรกิจอะไหล่ทดแทนวาริโอเซอร์วิสอาเซียนร่วมเป็นประธานในการเปิดตัวในครั้งนี้อีกด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวที่สำคัญครับของวงการอะไหล่รถยนต์ในประเทศไทยนะครับเอาเป็นว่านะฮะครั้งหน้าครับผมจะมีงานเปิดตัวสินค้าดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอีกหรือไม่ครับหรือว่าครั้งหน้าจะเป็นงานปาร์ตี้อะไรกิจกรรมแบบไหนติดตามได้ที่นี่ที่เดียวครับกับบล็อกนิวส์ครับสำหรับวันนี้ผมเมย์ครับต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ